มันเป็นเรื่องแปลกมากๆที่ซ่อนอยู่ในจอชัวทรีนะคะไม่มีใครรู้นะคะนอกจากคนที่เขียนเท่านั้นนะโอ้นี่รถทหารเขาจะไปสำรวจอะไรกันคะเนี่ยกลางทะเลทรายมีอะไรให้สำรวจอันนี้รถเกาะเลยอ่ะอยากจะบอกว่าตอนนี้มอสอยู่ที่ดาวอังคารหรือเปล่าดูดิไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยอ่ะเห็นไหมเหมือนฉากในหนังไหมกว้างเวิ้งว้างทะเลทรายภูเขาเฮ้ยตรงนั้นมันแอเรีย51หรือเปล่าอ่ะที่เขาเจอเอเลี่ยนอ่ะใบของต้นกระบองเพชรนะคะGood morning ค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าเมื่อคืนหนาวมากมาใส่เสื้อ1 2 3 4 4ชั้นอ่ะหนาวมากค่ะไหนดูข้างนอกนะเป็นยังไงสว่างจ้าข้างนอกนะนั่นเป็นร่องรอยเมื่อคืนที่เรากินไว้ดูใหม่อยู่แล้วนะอันนี้ ที่นอนอ่ะที่มอสซื้อมามันพองใช้ได้เลยอ่ะไม่เจ็บหลังเลยนี่ปกติอ่ะมอสอ่ะจะมีอันเนี้ยไว้รองนอนใช่ไหมแต่หนาวมากมอสก็เลยเอามาห่มซ้อนผ้าห่มอีก2ชั้นมันมีความแปลกอยู่อย่างนึงคือรอบนี้มอสเอาหมอนมาใช่ไหมพอเข็ดแล้วคราวที่แล้วมอสใช้ที่หนุนคอพวกแบบตอนขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยแล้วมันนอนไม่ถนัดวันนี้มีหมอนแล้วต้องนอนสบายแน่ปรากฏว่าหมอนมอสอะตอนอยู่ที่บ้านอะมันนิ่มแต่ที่นี่แปลกมากมันไกลแบบมันแข็งอะแข็งเหมือนหินเลยอะเป็นเพราะอากาศเย็นจนมันแข็งหรองงมากเฮ้ยอันนี้งงจริงแข็งแบบนอนเจ็บหัวเลยอะเนี่ยดูดิโหแดดทั้งนอกจ้ามากมอร์นิ่งมีเต็นท์ข้างเขาตื่นแล้วนะเขาก็เดินมาโอ้นี่ไงข้างๆเราเขานอนเป็นรถบ้านนะโอเคเดี๋ยวมาใส่รองเท้าก่อนWe played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world, I was one rich little girl. Daydreamer. ตอนเช้าๆครับต้องมาแปรงฟันตามเนี่ยชีวิตเนาะชีวิตนี่แหละแคมปิ้งขอต้อนรับเข้าสู่ EP 2นะคะก็วันนี้เราจะมาทำอาหารเช้ากันก่อนนะคะก็คงไม่พ้นนะเช้าๆก็ต้องกินไข่ใช่ไหมแต่ว่าไข่ที่มอสจะทำวันนี้ไม่ใช่ไข่ธรรมดาเรามาอยู่กลางทะเลทรายนะคะวันนี้เมนูพิเศษกลางทะเลทรายของเราก็คือนี่ค่ะคนเมื่อคืนน่ะมอสกับน้องเซตอะ
แอบไปย่องตับมาไม่ใช่นะอันเนี้ยหมอซื้อมานี่ไงเดี๋ยวหมอจะขึ้นภาพตอนที่ไปซื้อมาให้นะคะอันนี้คืออะไรนี่คือใบของต้นกระบองเพชรนะคะนี่เขาขายนะเขาขายพาวละ99เซนมั้งใบของต้นกระบองเพชรนะเดี๋ยวเราจะซื้อเอาไปทำอาหารดูสิรสชาติมันจะเป็นยังไงเขาขายอยู่ที่พาวละ99เซนเดี๋ยวลองเอาไปสัก2ใบเนาะที่ฟอหนามออกแล้วอ่ะนี่แต่ว่าเขาเอาหนามออกแล้วนะแล้วเดี๋ยวดูว่าจะทำเป็นเมนูอะไรและรสชาติมันน่ะจะเป็นยังไงมีใครเคยกินบอกหน่อยนะว่าเป็นยังไงเนี่ยไม่เคยกินน้องเซตเคยกินปะเออเดี๋ยวลองดูเนาะที่มอสได้ไปตักมาเมื่อเช้าเฮ้ยอย่าดังอันนี้มอสเตรียมไข่นะส่วนทางนู้นนี่เตรียมแล้วอันนี้น้องเซตดูจากไหน YouTube หรอดูจาก YouTube ครับเขายังไงอ่ะหั่นอย่างนั้นเลยหรอเขาบอกว่าหั่นแล้วก็ใส่เหมือนบ้านเราก็จะแบบผัดไข่กับอะไรอ่ะพวกใบอะไรเงี้ยใช่นี่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนฝักเพกาไม่รู้คนเด็กสมัยใหม่รู้จักปะเธอรู้จักปะไม่รู้จักคือเราที่มอใส่เกลือนิดนึงเนาะถึงได้อร่อยไม่รู้ผมเดามาแล้วนี่คือเมนูใบต้นกระบองเพชรผัดไข่เกลือตอนนี้กลิ่นมันจะแบบกินเหม็นเขียวมันกินได้จริงๆเหรอได้เออไม่งั้นเขาคงไม่เอามาขายหรอกเนาะโอเคอันนี้นะคะไข่เนี่ยมันก็เพราะว่าสะดวกนะถ้าเกิดว่าเราซื้อมาเป็นแบบลิควิดเอ็กใช่ไหมอันนี้น้องเซตก็ซื้อมากล่องเท่าไหร่กล่องละประมาณ3เหรียญกว่าเองก็ถูกนะได้หลายเมนูด้วยลูกมาบางทีมันน่าจะบางทีแตกไม่ใช่อะไรแล้วเนี่ยได้เขาบอกว่าเสิร์ฟได้ประมาณ 3-4 ที่เลยพี่ว่ากลิ่นมันเหม็นเขียวๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราเอาพวกน้ำพริกเผาอะไรเงี้ยใส่ดีวะเออถ้าใส่น้ำพริกมันน่าจะอร่อยกว่าเออนี่ทุกคนนึกถึงนะคะที่ SME Shipping เนี่ยที่เขาก็อุตส่าห์นะมาเอาน้ำพริกอะไรเงี้ยว้ายที่ส่งมาให้มอสนะคะนี่ก็มีน้ำพริกเผาด้วยเฮ้ยถ้าเราเอาน้ำพริกเผามาใส่ในใบต้นตะบองเพชรจะเป็นยังไงโอเคพริกเผาเออแล้วพี่มอสถ้าสมมติว่าผมจะให้ที่บ้านส่งมาให้เงี้ยต้องทำยังไงบ้างก็คือว่าถ้าสมมติเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยสามารถส่งได้ปะถ้าอ่ะมอสก็ถือว่าบอกทุกคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็อยากกินน้ำพริกพวกอะไรอย่างเงี้ยบริษัทของ SME Shipping เนี่ยนะคะเขาอยู่กรุงเทพแล้วก็ถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดง่ายๆเลยก็แค่ไปปริ้นใบแปะหน้าขอจากแอปของ SME Shipping นะคะแล้วก็ส่งของที่อยากจะส่งมาอเมริกาไปให้เขาและเดี๋ยวเขานะจะดำเนินการจัดการแพ็กเกจทุกอย่างส่งของให้เราหมดเลยให้ครบหมด oh. แล้วก็เขาจะช่วยดูด้วยว่าอันนี้ส่งได้ส่งไม่ได้เขามีทีมแบบเชี่ยวชาญดูง่ายสะดวกใช่เพราะบางทีอ่ะพ่อแม่เราบางทีผู้ใหญ่เขางงไงส่งมาต่างประเทศไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ให้ SME Shipping นะคะเขาก็ดูแลให้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่มาช่วยสนับสนุนคลิปนี้ของเราด้วยนะได้น้ำพริกอร่อยอร่อยกินด้วยใช่ไม่ใส่พริกขาวแล้วมันต้องใช้ช้อนมันต้องช้อนเย้เด็กแค่นี้แหละเดี๋ยวจะไม่ได้กินเออมอสว่าตอนนี้นะมันน่าจะเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวพี่จะยอมเป็นเหยื่อให้โอเคดีมากครับมอสผมก็คงไม่เป็นเหยื่อและนี่คือการกินใบกระบองเพชรผัดไข่ครั้งแรกร้อนเค็มอร่อยไหมลองชิมเองก็อร่อยนะพี่มอสเวอร์แอคมากเลยนะแอคติ้งเก่งรสชาติเป็นไงรสชาติโอเคใช้ได้แล้วไอตัวไอกระบองเพชรอะใบกระบองเพชรอะมันหนึบๆยังไงไม่รู้อะมันไม่ขมแล้วก็ไม่เหม็นเขียวด้วยมันหนึบๆใช่ไหมแล้วมันหนึบๆมันมีเหมือนเจลลี่อยู่ข้างในมันกึบ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 เฮ้ยมันก็อร่อยท้ายแล้วนะมันก็ยังจืดอยู่ดีไม่อร่อยนี่มอสกินน้ำพริกปลาร้ากรอบอันนี้ก็ส่งมาให้มอสจากเมืองไทยนะขอบคุณมากๆเลยนะของอะไรสปังกี้ฟู้ดนะคะเขาทำเกี่ยวกับทอดกรอบมาแล้วไงใส่ปลาร้าเข้าไปจ้าเพื่อความนัวทุกคนเห็นไหมตอนแรกมอสเข้าใจว่าเป็นกิ่งไม้น้องคือตั๊กแตนอันนี้เป็นตั๊กแตนพันธุ์อะไรเห็นไหมน้องขยับได้ตอนแรกตกใจน้องว่ากิ่งไม้ขยับได้ขาน้องติดนี่ใครรู้ไหมว่าน้องเป็นสายพันธุ์อะไรเดินเล่นนะลูกโอเคได้เวลา
ดินทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในอุทยานของ Joshua Tree นะคะข้างในนั้นมีอะไรเด็ดๆเพียบแต่ว่าก่อนออกไปนะคะนี่คือไม่ไหวหรอที่เรานอนเมื่อคืนนะ71นะ71ถ้าถูกอย่าลืมแบ่งมาด้วยแล้วก็นี่เห็นไหมเขามีป้ายว่าต้องอะไรนะต้อง walk in เข้ามาเอ้ย no walk in นะต้องจองเท่านั้นใช่แล้วข้างล่างมีป้ายอะไรอีกป้ายเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังโทสเตอร์ก็คือให้ระวังเต่าเพราะว่าที่นี่แปลว่าเต่าเยอะนะเขาบอกว่าเต่าอาจจะอยู่ใต้ท้องรถแล้วเราจะเหยียบเต่าก่อนออกรถต้องระวังดูด้วยทุกคนข้างหน้านี่รถทหารเพียบเลยน่าจะเป็นรถแบบขนของหรืออะไรเนาะแบบรูปแบบดีไซน์อย่างนี้มอสไม่ค่อยเคยเห็นนะเอ้ยดูดิเป็นขบวนข้างหน้าเลยเขาขนอะไรกันเฮ้ยตรงนั้นมันแอเรีย51หรือเปล่าอะที่เขาเจอเอเลี่ยนอะไม่ใช่นั่นมันโจโฉทรีอ้าวเหรอแอเรีย51อยู่อีกรัฐนึงโหมองไปมันเหมือนในหนังแบบอารมณ์เอเลี่ยนกำลังจะมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันผิดหูผิดตามากเลยขนาดนี้ห่างจากตัวเมืองลอสแอนเจลิสแค่3ชั่วโมงนะเห็นไหมคะว่าบรรยากาศทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะมันเหมือนอยู่คนละโลกเลยอ่ะมอสบอกแล้วนะคะว่าที่เนี่ยเต่าเยอะเนี่ยเขามีป้ายว่าให้ระวังน้องเต่าไว้เลยนะคะแต่มีใครรู้บ้างไหมว่ามันจะเป็นเต่าสายพันธุ์อะไรแล้วดูดิอยากให้ทุกคนเห็นมองไปอ่ะมีแต่ภูเขาที่แบบแห้งแล้งแหล่งน้ำก็ไม่มีเพราะเป็นทะเลทรายไงและเต่ากว่าจะเดินกว่าจะอะไรเขามีชีวิตรอดเหรอเออลองเดินไปไหมเผื่อเราจะเจอน้องเต่ามันแห้งแล้งจริงๆนะพูดถึงทะเลทรายเนี่ยนี่และนี่นะคะที่มอสอยากให้ทุกคนเห็นนี่คือต้นที่เป็นชื่อของอุทยานแห่งนี้นะคะ Joshua Tree นี่คือแบบสูงไม่รู้กี่เมตรอะใหญ่มากนะคะเขาบอกว่าปีหนึ่งอะมันสูงแค่ประมาณเท่านี้1นิ้วถึง3นิ้วแค่นี้ต่อปีแล้วสูงขนาดนี้โหเป็นร้อยค่ะ wow. เป็นร้อยปีอ่ะใหญ่มากเออทุกคนรู้ไหมว่าที่ Joshua Tree เนี่ยทะเลทรายแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามาในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะอุณหภูมิมันจะร้อนมากๆเลยนะประมาณเกือบ50องศาเซลเซียสอ่ะ oh, no. และก็ช่วงที่หนาวมากๆเลยนะ mm-hmm. ก็คือช่วงเดือนธันวาคมเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิติดลบ12องศามีหิมะด้วยนะ oh, ทะเลทรายนี่ปราบเซียนเลยนะถ้าเกิดว่าใครจะมาแคมปิ้งอ่ะกลางวันร้อนจัดกลางคืนก็หนาวมากๆนี่อีกต้นนึงเฮ้ยต้นนี้สวยอุ๊ยต้นเขาจะเป็นอุยๆอย่างนี้นะมองไกลๆในกล้องดูสวยแต่มองใกล้ๆหนามนี่คมมากเลยอ่ะหืมโดนไปละโดนอีกละโดนตลอดนี่ไงเห็นไหมหนามเขาเป็นอย่างนี้เลยมันเป็นสถานที่ที่ Amazing และมหัศจรรย์มากนะคะที่เนี่ยมันมีอะไรที่เจ๋งๆมันเหมือนไม่ใช่อยู่บนโลกอ่ะเหมือนอย่างที่บอกเหมือนมอสมาอีกดาวนึงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวมอสลาวันวันที่หน้าตาคล้ายๆกับหัวกะโหลกด้วยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆว่าหน้าตาเหมือนหัวกะโหลก
หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดที่แบบ hidden valley หรือว่าเป็นอะไรที่มันลี้ลับลี้ลับกว่านี้เดี๋ยวเราไปกันนะคะเดี๋ยวเราขึ้นมาลงไงคะเห็นก้อนนี้มีน้องปีนอยู่ด้วยเฮ้ยเหมือนเดี๋ยวเขาขึ้นไปก่อนต้องเว้นระยะห่าง6ฟุตน้องตัวเล็กเก่งปีนมาได้เลยเหมือนอยู่นะอันนี้เป็นตาสองข้างแล้วเป็นจมูกเออก็เหมือนเนาะนี่คือสโกล็อกนะครับผมเขาบอกว่าเหมือนหัวกะโหลกแต่ก็เหมือนจริงนะเหมือนไหมพี่บอกว่ามาจากธรรมชาติปะธรรมชาติสิใครจะทำหรือเปล่าเด็กๆก็สนใจใหญ่เลยเราก็เป็นเด็กโอเคเดี๋ยวเราลองไปที่มุมอื่นบ้างแรงยังเหลือไปที่ใหม่ต่อดีกว่าตรงนี้คนก็มาเยอะละเราจะต้องหนีคนป่ะคือกิจกรรมนะคะนอกจากจะเป็นการมาดูหินแล้วนะคะเขาจะมีเส้นทางให้แบบเดินเทลด้วยนะคะเห็นไหมระยะทางแต่ละทีนี้ก็ประมาณไม่ได้ไกลมากนะคะประมาณครึ่งไมล์นะคะประมาณ1กิโลอะไรอย่างนี้ก็มีหลายเส้นทางนะคะเดินกลางแดดมอดว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนอาบแดดไปด้วยนะก็ดีเหมือนกันเนาะแต่เราไม่เดินเทลนะวันนี้ต้องเซตไปทุกคนคะตอนแรกอะมอดอะจะมานอนตรงนี้เขาเรียกว่า Jumbo Rocks นะคะก็เป็นแคมป์กราวที่แบบใครมาก็ชอบมานอนตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นดูสิเป็นหินใหญ่ๆนะคะนี่ไงก็ต้องจองนะแต่ว่ามันเต็มก่อนมอสก็เลยอดนะคะส่วนใหญ่มอสลองสังเกตนะคนที่เขามาแคมป์บ่อยๆอ่ะเขาจะเอารถบ้านมาเลยเนาะมอสว่ารถบ้านดีมากเลยพอตอนเช้าว่าเช้ามอสกว่าจะเก็บกว่าจะอะไรโอ้วุ่นวายมากแล้วรถอันนี้เป็นรถลากเห็นไหมเขาจะมาเป็นรถกันเลยง่ายๆน่ารักโอ้อันนี้แคมป์กาวที่112แปลว่ามีเป็นร้อยเลยเหรอนี่ยังมีคนนอนเต็นท์อยู่ข้างในเออตรงนี้เขาดูแบบดีกว่าของเราเนาะของเรานี่ทางลุกลังจ้ะแต่ว่าทุกที่ก็ตกกลางวันปุ๊บแดดมาหันอันนี้น่าจะนอนต่อคืนนี้โอเคตรงนี้ก็เป็น Jumbo Rocks Campground นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาพักก็ลองจองแถวนี้นะบรรยากาศก็จะล้อมรอบไปด้วยหินมันก็สวยไปอีกแบบนึงปีนเขาดูนะสูงขนาดไหนนักปีนเขาก็จะชอบมาที่นี่กันนะคะเนี่ยส่วนใหญ่คนที่จะมาปีนเขาก็จะมีเชือกแล้วปีนใช่ไหมแต่ผู้ชายบนนั้นเขาขึ้นไปสูงมากไปด้วยมือเปล่าและไม่มีเชือก ก็นะเขาบอกแล้วว่าอย่าประมาทนะแต่เขาก็โอ้โหเห็นแล้วเสียวแทนดูเขากำลังจะลงสูงมากนะจริงๆอ่ะขนาดเมื่อกี้เขายังแบบต้องใช้เชือกเลยระหว่างรอน้องเซตนะเหมือนน้องเซตหากระเป๋าตังค์ไม่เจอมอสก็เอาสเก็ตมาถ่ายเล่นซ้อมขาเริ่มดีขึ้นแล้วนะจริงๆตรงนี้ถ้านักท่องเที่ยวมาใช่ป่ะมันเหมือนเป็น visitor center ให้แบบนักท่องเที่ยวมาดูแผนที่แต่จริงๆแล้วอย่าบอกใครนะเรามาเข้าห้องน้ำตรงเนี้ยห้องน้ำดีป่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในว่าเขามีอะไรขายบ้างแล้วก็มีข้อมูลอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวเข้ามา
นี่แผนที่ของจอชัวทรีใหญ่มากข้างในก็จะเป็นพวกของที่ระลึกเนาะมีพวกแผนทงแผนที่แล้วอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายอันนี้เขาถ่ายสวยมากเลยอ่ะของเราเมื่อคืนถ่ายไม่เห็นสวยเหมือนที่นี่เลยถ้าอยากได้ก็มาซื้อนะครับโปสการ์ดก็ขายอันละ4เหรียญประมาณ120บาทมีแผนทงแผนที่มีกระเป๋าของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยรวมๆสวยหมวกของโจชัวทรีนะครับก็ขายอยู่ที่17เหรียญหมวกซ้อนหมวกนี่สติ๊กเกอร์เยอะแยะเลยนี่มาชอบสติ๊กเกอร์นี้ดนได้ทีเดียววันนี้ห้ามตายนะเพราะส่วนใหญ่คนจะมาไฮกิ้งกันนะคะถ้าหัวกระแทกพื้นนี่มีแต่หินเนาะเขาบอกว่าให้เซฟตี้นะห้ามตายวันนี้กระเป๋าเขาน่ารักมากเลยนะตอนแรกมอสกะแวะมาแค่เข้าห้องน้ำกับมาดูอะไรนิดหน่อยสรุปแล้วนะคะมอสได้โปสเตอร์นะคะลายนี้ไปแล้วก็ได้เสื้อด้วยเดี๋ยวจะอวดนี่เป็นลายของต้น Joshua Tree นะคะต้นกระบองเพชรอันนี้ตัวนี้18เหรียญนะก็ตรงนี้รถเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าเหมือนเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะคะมีอะไรแปลกๆเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เขาบอกว่าแปลกแต่จะแปลกยังไงเพราะว่าตอนนี้มอก็เจอแค่หินและต้นกระบองเพชรต้องไปดูนะคือที่เนี่ยเขาไม่ให้จูงหมาเข้าไปนะคะหายหมาเบิร์นเว้ยแถวนี้รถจอดเยอะมากเลยนะคะหุ้ยรถคันนี้เก๋แอบดูรถเขาแป๊บนึงดูดิเป็นรถแล้วเขาก็ตีตู้นอนเลยอีกส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบ้านมาเลยโอ้พี่คนนี้เขาขับมาเองเลยนะนี่ hiโอ้จอร์ดนี่เรามาทำอะไรที่นี่อ่ะมันไม่มีน้ำให้เรากินเลยทุกอย่างมันดูแห้งแล้งแล้วมันก็ร้อนมากด้วยอ่ะคือเดินมาก็เจอแต่ก้อนหินนะคะตอนนี้หลายคนเขาก็สงสัยแบบเรานะว่ามันมีอะไรดูสิทุกคนก็ต้องเดินเข้าไปดูนะใช่เฉพาะเด็กๆวัยรุ่นนะคะเนี่ยผู้สูงอายุเขาก็มาปีนกันนะคือคนที่นี่เขาชอบกิจกรรมเอาท์ดอร์กันนะคะว้าวเยอะเกินโหดูดิเราอ่ะยังปีนยากเลยอ่ะเมื่อกี้คุณป้าเขาเก่งมากเลยนะไม่น่าเชื่อแห้งแล้งอย่างนี้ก็ยังมีดอกไม้เนาะนี่เขาตายหรือว่าเขาเป็นดอกสีแดงๆแปลกๆนะต้นนี้สวยนะอ๋อที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่เห็นถึงสักทีโอ้จะบอกว่าร้อนก็ร้อนตายต่อทุกคนเฮ้ยตรงนี้มันเป็นฐานทัพพวก UFO อะไรหรือเปล่า huh? แล้วก็จะมีตามผนังอะจะมีเป็นขีดเขียนอะไรสักอย่างซึ่งมันไม่มีการแปลนะคะว่าแปลว่าอะไรมันเป็นเรื่องแปลกมากๆที่ซ่อนอยู่ใน Joshua Tree นะคะนี่ทุกคนลองดูภาพข้างหน้าตรงนี้คล้ายๆรูปกวางรูปสัตว์ไหมนี่คนที่เขาเขียนไว้อะตอนนั้นอะเขาอาจจะบอกว่าสถานที่นี้มีสัตว์มีอะไรหรือเปล่านี่เราก็พยายามจะแกะแล้วมีรูปโค้งๆอาจจะเป็นงูและอาจจะมีน้ำแถวนี้มาก่อนนะคะ
เออแต่ว่าตรงนั้นน่ะคือเป็นรูปแหละปลาป่ะปลามีปลาด้วยคือตรงเนี้ยเค้าอนุรักษ์ไว้นะเค้าบอกว่าห้ามปีนห้ามป่ายนะแล้วภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นจากป้ายเค้าบอกว่าเป็นเนทีฟอเมริกันน่ะคือคนยุคนั้นน่ะเขียนไว้นะคะแต่ก็ไม่มีใครสามารถอธิบายเรื่องราวได้ว่าเขาต้องการบอกเกี่ยวกับอะไรอาจจะตรงนี้มีอาหารมีน้ำมีสัตว์หรือเปล่าก็ถามพวกคนอเมริกันเขาก็ยังงงๆนะเขาก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครรู้นะคะนอกจากคนที่เขียนเท่านั้นนะโอ้ทุกคนคะตอนนี้พระอาทิตย์อยู่กลางหัวเลยอ่ะแล้วกลางทะเลทรายก็ร้อนมากกลางทะเลทรายเนี่ยถ้าขาดน้ำนะแย่มากเลยนะโอ้ไม่เอาแล้วการแคมปิ้งกลางทะเลทรายของมอสก็ถ้าใครได้มาที่แคลิฟอร์เนียนะคะและอยากจะมาที่จอชัวทรีนะคะอยากมาแคมปิ้งกลางทะเลทรายก็ลองมานะอันนี้มอสก็มาเป็นเหยื่อให้ทุกคนละก็ใครอยากเห็นว่าแคมปิ้งเป็นยังไงนะก็กลับไปดู EP 1นะคะอันนี้เป็นตอน2แล้วมอสก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าตอนที่คนเข้ามาเที่ยวเนี่ยเขามาเที่ยวแบบไหนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฮกิ้งมาเดินมาดูอะไรแปลกๆมันก็เหมือนมาอีกโลกนึงนะคะและที่สำคัญอย่าลืมพกน้ำนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้ามอสขอกลับไปเข้าเมืองแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้กลับไปอาจจะป่วยหรือเปล่านะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็กด Subscribe ให้มอสด้วยนะคะโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะ